ล่องไพรตอนที่สองเจ้าป่าห้วยเสือโฮกเมื่อสิ้นเสียงปืนที่ดังสนั่นแทนที่เจ้าเสือตัวนั้นจะหมอบหรือนิ่งขาดใจตายคาที่ข้าพเจ้ากลับได้ยินเสือร้องคำรามลั่นไปทั้งเต็นท์ชั่วพริบตาหนึ่งข้าพเจ้าเห็นมันกระโดดขึ้นเต็มแรงจนเชือกรั้งเชิงผ้าใบตรงนั้นขาดออกพยายามจะปล่อยกระสุนจากลำกล้องซ้ายซ้ำอีกนัดก็ไม่ทันพอดีมันหกกลับเพนแผลวหายไปในความมืดของป่าข้างนอกข้าพเจ้าคว้าไรเฟิลและไฟฉายกราดตามออกไปด้วยสัญชาตญาณและความเคยชินมากกว่าความกล้าข้าพเจ้าเปิดไฟฉายกราดไปรอบตัวป่าทั้งป่าเงียบสงัดเสียงปืนนัดนั้นทำให้นกระวังไพรและกบเขียดในลำธารพลอยหยุดร้องไปด้วยทั่วทั้งบริเวณไม่มีวี่แววอะไรเลยภูมิประเทศนอกรัศมีแสงไฟจากโคมรั้วและไฟฉายมืดเหมือนอยู่ในถ้ำข้าพเจ้ากลับไปส่องดูตรงช่องเชียงผ้าใบที่มันพยายามจะมุดเข้าไปก็เลยเห็นเลือดกองใหญ่และขนของเจ้าลายพาดกรอนกระจุกหนึ่งเรี่ยวราดอยู่บนพื้นดินข้าพเจ้ายืนงงอยู่นานกระสุนนัดนั้นถูกแน่แต่มันไม่ใช่ที่หมายคือสมองจะเป็นเพราะข้าพเจ้าเล็งเป้านั่งแทนที่จะกดปากกระบอกให้ต่ำลงมาอีกเนื่องจากเป็นระยะใกล้หรือยิงด้วยความเร่งร้อนเกินไปก็ตามความแรงของการระเบิดและกำลังส่งของกระสุนนัดนั้นเป็นเหตุให้สูงไปข้าพเจ้ากลับไปในเต็นท์อีกจัดแจงผูกตีนผ้าใบอย่างมั่นคงเท่าที่จะทำได้การหลับนอนไม่ต้องพูดถึงกันอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจึงได้แต่นั่งเอาปืนพาดตักสับประงกอยู่จนกระทั่งได้ยินไก่เถื่อนขันยามสุดท้ายเปิดประตูเต็นท์ออกไปเห็นท้องฟ้าสางๆชั่วเวลาไม่ช้านานต่อมาก็สว่างไม่มีวันใดในชีวิตที่ข้าพเจ้าจะต้อนรับรุ่งอรุณของวันใหม่ด้วยความชื่นชมยินดีอย่างเช้าวันนั้นประมาณอีกครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้ร้อยเอกเรืองและตะเกิ้นพร้อมด้วยลูกหาบกับกระเรียงบ้านหัวเสือโฮกก็ยกขโยงกันมาหาข้าพเจ้าเสียงตะเกิ้นร้องถามตั้งแต่ยังไม่ถึงว่านายอยู่ไหมครับนายอะไรกันอยู่น่ะตะเกิ้นข้าพเจ้าถามด้วยความสงสัยก็เสือสินายโอ้นายก็เฮ้ยตะเกิ้นเสือก็อยู่ในป่าสินี่มันอยู่ในเต็นท์นะจะมีเสือได้ที่ไหนล่ะตะเกิ้นนายละชอบพูดเป็นตลกเสมอเลยอ่ะพูดเสร็จตะเกิ้นก็ถอนใจร้อยเอกเรืองก็เอ่ยขึ้นว่าเมื่อคืนเนี้ยเราได้ยินเสียงปืนกันทุกคนผมอยากจะออกมาดูนะแต่ตะเกิ้นห้ามไว้บอกว่าให้รอสว่างก่อนดีกว่าสุ่มสี่สุ่มห้าออกมากลางคืนมืดๆมันไม่เหมาะครับถูกของตะเกิ้นข้าพเจ้าบอกอุบัติเหตุหลายรายเหลือเกินเกิดขึ้นได้ในเวลาออกป่าก็เพราะไม่ระมัดระวังกันในเวลากลางคืนอย่างนั้นตะเกิ้นแกเชื่อของแกนักหนาว่าน่ากลัวจะเป็นเสือและลงได้ยินเสียงปืนของคุณแล้วก็เชื่อขนมจะกินได้เลยว่าจอดแน่ครับเสืออย่างตะเกิ้นว่าจริงๆแหละไปดูรอยเสือกับคนนั้นสิตายละสิทีนี้นายจะทำยังไงนายตะเกิ้นอุทานขึ้นก็ตามมันไปจนกว่าจะได้ตัวไม่งั้นก็พักอยู่ชั่วคราวก่อนขืนปล่อยเสือตัวนี้ไว้ก็เท่ากับทิ้งความตายไว้ให้ชาวบ้านในป่าแถบเนี้ยเพราะเมื่อมันไม่ตายไม่สามารถจะจับสัตว์กินได้ก็มีแต่คอยเล่นงานคนเท่านั้นแหละรีบหุงข้าวกินเร็วก่อนเถอะตะเกิ้นเดี๋ยวจะได้ไปกับฉันตะเกิ้นชำนาญป่าแถวนี้ดีกว่าใครๆนายจะดีหรือนายแกรอยช้างรอยกระทิงในเวลาธรรมดาน่ะไม่เป็นไรแต่แกรอยเสือลำบากตะเกิ้นชักจำทางไม่ค่อยดีนะสิร้อยเอกเรื่องก็หัวเราะเฮ้ยไม่เป็นไรนะตะเกิ้นฉันไปด้วยเองอย่าดีกว่าครับข้าพเจ้าอธิบายมากคนไปทำให้ระวังกันยากเวลาตามสัตว์ร้ายมันก็ยิ่งลำบาก
น้อยคนเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนี่นายถ้านายจะเอาตัวตะเกิ้นไปด้วยให้ได้จริงๆขอเวลาสั่งเสียไปถึงยายก่อนได้ไหมถึงเวลาก็เอาการเอางานจริงจังแกไม่เคยทำให้ข้าพเจ้าผิดหวังจนครั้งเดียวตลอดชีวิตของการท่องเที่ยวมาด้วยกันช้านานแกเป็นพรานและนำทางคนเดียวที่ข้าพเจ้าไว้วางใจเราไม่เคยทอดทิ้งกันไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าภัยหรืออันตรายร้ายแรงเพียงใดและไม่ว่าจะยามอิ่มหรือยามอดหลังจากที่พากันรับประทานอาหารอย่างเร่งร้อนแล้วข้าพเจ้าก็ให้ร้อยเอกเรืองกับพวกลูกหาบคอยอยู่ที่นั่นก็เลยชวนกันสองคนกับตะเกิ้นออกติดตามรอยเลือดของเสือลำบากไปจากรอยเลือดและรอยเท้าที่ยังใหม่ปรากฏว่าเมื่อเพ่นหนีจากเต็นท์ข้าพเจ้าแล้วเสือตัวนั้นข้ามลำธารตื้นๆขึ้นไปในป่าพลองของฝั่งตะวันตกวกอ้อมเข้าพงหนามพุงดอต่อไปอีกสองเส้นเศษก็ออกทุ่งเล็กๆแล้วเลี้ยวลงไปในห้วยแห้งพื้นที่แข็งและเป็นกรวดหยาบๆทำให้ลำบากแก่การติดรอยอยู่พักใหญ่จะอาศัยรอยเลือดของมันเล่าก็ปรากฏว่าหายไปเหมือนปากแผลจะแห้งแล้วอย่างไรก็ดีพิจารณาสีเลือดที่ข้นอยู่ข้างนอกเต็นท์และรอยเท้าที่เห็นได้ชัดบนหาดทรายก่อนมันข้ามลำธารเราบอกได้ว่าเสือตัวนั้นเป็นตัวผู้ที่มีอายุมากและถูกยิงบาดเจ็บสาหัสอาจจะนอนตายอยู่ในที่หนึ่งที่ใดแล้วก็เป็นได้แต่มันก็อาจจะหมอบซุ่มคอยเล่นงานพวกเราอยู่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกฝีก้าวของเราจึงเต็มไปด้วยความระมัดระวังครั้งหนึ่งตะเกิ้นหยุดชะงักยกมือขึ้นป้องหูกระซิบกระซาบว่านายได้ยินเหมือนคำรามอยู่ข้างหน้าไกลๆนี่เองครับนายเมื่อฟังกันอยู่นานไม่ได้ยินเสียงอะไรเราก็ออกเดินต่อไปสักครู่ตะเกิ้นก็หยุดยกมือป้องหูอีกเฮ้ยนายไงได้ยินมันคำรามอยู่ข้างหลังอีกแล้วเนี่ยข้าพเจ้าก็ยกมือขึ้นป้องหูบ้างนี่ตะเกิ้นผมว่ามันกำลังอยู่ข้างขวาต่างหากนะไม่งั้นก็ข้างซ้ายโอ้ยโถนายก็อย่าล้อตะเกิ้นเล่นในเวลานี้หน่อยเลยตะเกิ้นใจจะขาดตาอยู่แล้วเนี่ยเราชั่วโมงเศษผ่านไปในขณะนั้นแสงแดดกล้าขึ้นทุกทีรอยเท้าเสือนั้นก็พาเราขึ้นจากห้วยผ่านทุ่งเล็กๆอีกแห่งหนึ่งไปถึงหนองน้ำที่จวนแห้งปกคลุมไปด้วยป่ากกและหญ้าคาตะเกิ้นถลาไปที่ข้างขอบหนองก้มดูพื้นดินที่เปียกแล้วก็ร้องขึ้นเบาๆว่าเด็กขาละนายไอ้วายร้ายมันหยุดกินน้ำแล้วก็นอนพักอยู่ที่นี่แหละดูเหมือนจะลุกขึ้นไปเมื่อตะกี้นี่เองตะเกิ้นคิดว่าคงจะได้ยินเสียงพวกเราแหละข้าพเจ้าก้มลงมองดูขอบหนองตรงนั้นเห็นรอยเท้าของมันชัดและแปลงหญ้าที่ราบลุ่มบางต้นเพิ่งจะดูยอดตรงก็เข้าใจเอาอย่างเงี้ยแต่นี้ต่อไปอย่าพูดอะไรเลยได้ยินอะไรหรือเห็นอะไรก็อยู่เฉยๆให้ใช้ภาษาใบ้กันนะโถนายผมพูดได้ทั้งกะเหรี่ยงทั้งไทยนะก็ดีแต่ใช้ภาษาใบ้ก็พอตะเกิ้นข้าพเจ้ากระซิบบอกความแน่ใจที่เราใกล้เสือตัวนั้นเข้าไปทำให้เราต้องเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้นพื้นภูมิประเทศตอนนั้นเป็นป่าทึบปกคลุมไปด้วยสุมทุมพุ่มไม้และเถาวัลย์ทางด้านที่เราเดินก็แคบและรกพอที่จะซ่อนความตายไว้ได้ทุกระยะเป็นธรรมดาอยู่ที่เราจะหวังเพียงหูและสายตาอย่างเดียวไม่ได้ข้าพเจ้าพยายามสดับรับฟังเสียงของป่าด้วยอยากจะรู้ว่าจะบอกสัญญาณอันตรายอันใดบ้างข้างและนกบนต้นไม้เป็นอย่างหนึ่งซึ่งมักจะบอกทิศทางให้เราทราบว่าเสือใบหน้าไปทางทิศไหนเก้งและกวางบนพื้นดินเป็นสัตว์ประเภทต่อไปแต่เราเวลานั้นไม่มีเสียงสัตว์ใดๆจะบอกระแคะระคายแก่เราเลยราว10นาทีต่อมาป่าทึบนั้นก็สิ้นสุดลงที่ฝั่งลำธารอีกแห่งหนึ่งซึ่งปกคลุมไปด้วยกอไผ่รอยเท้าของเสือร้ายที่สังเกตได้ด้วยความลำบากมาตลอดทางก็ได้หายไปตรงนี้ไม่มีวี่แววว่ามันข้ามหรือวกอ้อมไปทางไหนสายตาของตะเกิ้นซึ่งเคยดีนักหนา
พยายามเท่าไรก็ค้นมันไม่เจอจนจะเลิกพยายามอยู่นั่นเองก็พอดีเก้งตัวหนึ่งวิ่งตัดหน้าเราไปในระยะไม่ถึง10เมตรข้ามลำธารไปถึงฝั่งโน้นและก็ยืนร้องเก๊กๆอยู่หลังพุ่มไม้เสียงบอกถึงความตกใจและความจริงที่ว่าเราอยู่ใต้ลมนอกจากนั้นเรายังอยู่เบื้องหลังกอไผ่ทึบทำให้แน่ใจว่าพฤติการเหล่านั้นไม่ใช่เกิดจากเพราะมันเห็นเราแต่ก็ยังไม่มั่นใจจนกระทั่งได้ยินเสียงข้างตะคอกหูกรูกันขึ้นต้นไม้ชุลมุนอยู่ข้างหน้าและกลิ่นสาบซึ่งจำไม่ผิดนั่นก็คือไอ้ลายตามลมมาถึงเราข้าพเจ้าจึงแตะไหล่บอกใบตะเกินให้แกหยุดที่ข้างต้นไม้ล้มต้นหนึ่งแต่นอกจากเสียงสัตว์เหล่านั้นและกลิ่นสาบของเสือแล้วเรายังไม่สามารถมองเห็นหรือทราบได้ว่ามันอยู่ตรงไหนภูมิประเทศตรงหน้าของเรานั้นเป็นป่าไผ่เช่นเดียวกับที่เรายืนอยู่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้เตี้ยๆเป็นระยะรออยู่สัก5นาทีก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปข้าพเจ้าจึงสะกิดให้ตะเกิ้นซึ่งถือมาริเคอร์ไรเฟิล 6.5 มม.มาอยู่ข้างหลังใช้ภาษาใบบอกแกระมัดระวังอย่าใช้ปืนกระบอกนั้นเป็นอันขาดเมื่อข้าพเจ้าอยู่ข้างหน้าครั้นแล้วข้าพเจ้าก็ถือไรเฟิลแฝดคู่มือค่อยย่องกริบตรงไปทางทิศที่เสียงข้างฝูงนั้นยังดังอยู่สายตาทั้งคู่สอดสายไปตามพุ่มไม้ทุกพุ่มและกอหญ้าทุกกอที่คิดว่าเจ้าเสือร้ายจะซ่อนอยู่ได้แต่ก็ไม่มีวี่แววอะไรจนเราถึงต้นไทรที่ข้างฝูงนั้นแอบอยู่เบื้องบนข้าพเจ้าหยุดยืนอยู่ที่โคนต้นไทรต้นนั้นด้วยความสงนหันกลับไปหาตะเกิ้นแล้วก็ใจหายเพราะไม่มีตะเกิ้นหยุดยืนอยู่ที่นั่นจะว่าแกหันหลังกลับทิ้งข้าพเจ้าไปก็ไม่ใช่วิสัยของตะเกิ้นจะว่าปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้หรือมองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นนี่แกไปไหนความกังวลถึงแกทำให้ข้าพเจ้าลืมอันตรายจากเสือตัวนั้นข้าพเจ้าย้อนกลับไปอีกจนถึงที่เราออกเดินพออ้อมกอไผ่ก็เห็นตะเกิ้นยังยืนอยู่ที่เก่าแกหันข้างให้ข้าพเจ้าตัวตรงในตาเบิกพองเพ่งออกไปที่พุ่มไม้ข้างหน้าเหมือนแลเห็นอะไรบางอย่างข้าพเจ้ามองตามสายตาของแกไปท่านใดนั้นเองก็เย็นสันหลังวาบเมื่อเห็นกิ่งไม้ไหวๆมองให้ชัดอีกทีจึงปรากฏว่ามันเกิดจากการกัดแกว่งของสิ่งหนึ่งซึ่งครั้งแรกเป็นสีเหลืองและก็สีดำกวาดไปตามพื้นดินไม่ใช่งูไม่ใช่ตะกรวดแต่เป็นหางเสือจากที่ข้าพเจ้ายืนลำตัวและศีรษะของมันบางต้นไม้ที่ล้มขวางหน้าข้าพเจ้าอยู่และเห็นแต่หางและสองขาหลังเท่านั้นในขณะเดียวกันตะเกิ้นซุ่มอยู่คนละฟากห่างจากข้าพเจ้าไป5เมตรคงจะเห็นถนัดแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรได้แต่ยืนตัวแข็งเหมือนกับถูกมนต์สะกดไม่เหลียวซ้ายไม่แลขวาหน้าผากเต็มไปด้วยเหงื่อเม็ดโป่งมือกำไรเฟิลกระบอกนั้นแน่นเสียงเก้งเงียบหายไปแล้วแต่เสียงข้างยังคิกคอกอยู่ข้าพเจ้าค่อยๆอ้อมโคนต้นไม้ล้มนั้นออกไปทีละก้าวตะเกิ้นเห็นข้าพเจ้าจากหางตาแต่ก็ไม่พยายามกระดิกวินาทีล่วงไปข้าพเจ้ารู้ว่าความเป็นหรือตายของแกอยู่ที่ใครจะแลเห็นใครก่อนกันข้าพเจ้าหรือเสือเมื่อพ้นจากคนต้นไม้ใหญ่และข้าพเจ้าใกล้หลังตะเกิ้นเข้าไปภาพของเสือลายพาดกลอนตัวนั้นก็ค่อยปรากฏขึ้นทีละน้อยจากหางและสองขาหลังมาถึงลำตัวแล้วก็ศีรษะซึ่งยกอยู่เหนือสองขาหน้าปากซึ่งอ้าและในตาที่จ้องตะเกิ้นเป๋งเหมือนกำลังคอยจังหวะแรกที่แกเคลื่อนไหวข้าพเจ้ายกปืนขึ้นช้าๆพยายามที่สุดที่จะไม่ให้สะดุดความสังเกตของมันทันใดนั้นเองตะเกิ้นซึ่งคงจะสุดสายใยของการบังคับใจและความทุกข์ทรมานก็ร้องขึ้นว่านายมันเท่ากับเป็นสัญญาณให้เสือร้ายลงมือเพราะพอขาดคำก็ได้ยินเสียงคำรามสนั่นลั่นป่าข้าพเจ้าเห็นร่างอันมหึมาของมันกระทบกับแสงแดดขณะพุ่งมาในอากาศแต่เท่านั้นเองที่ข้าพเจ้าสังเกตชั่วเสี้ยวของวินาทีต่อมาริกบี้ในมือของข้าพเจ้าก็แผดเสียงกึกก้องสองนัดซ้อน
กำลังของมันส่งเสือตัวนั้นหมุนคว้างอยู่กลางอากาศตีลังกากลับไป2ทอดแล้วก็สุดหวบลงชักดิ้นชักงอขาสั่นอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็แน่นิ่งไปข้าพเจ้าสลัดปลอกกระสุนเปล่าทิ้งบรรจุใหม่โดยเร็วแล้วก็วิ่งเข้าไปด้วยความระมัดระวังแต่ไม่จำเป็นจะต้องซ้ำเติมอะไรอีกเสือตัวนั้นขาดใจตายสนิทอย่างหมดปัญหากระสุนนัดหนึ่งเข้าที่หัวใจพอดีอีกนัดหนึ่งตัดกระดูกสันหลังที่ก้านคอหักปราศจากนัดหลังเสียแล้วบางทีมันอาจจะไม่ตายคาที่ก็ได้ความกระทันหันของเหตุการณ์ทำให้ข้าพเจ้าลืมคิดถึงตะเกิ้นไปชั่วคราวเมื่อข้าพเจ้าหันกลับไปดูอีกทีก็เห็นแกซุดนั่งลงพิงต้นไม้หลับตาหน้าซีดขาวเหมือนคนจะจับไข้เป็นอะไรไปตะเกิ้นตะเกิ้นลืมตายกมือชี้ไปที่เสือตัวนั้นก่อนแล้วก็ขี้ที่อกตรงหัวใจของแกตะเกิ้นไม่รู้ว่าเวลานั้นเป็นผีหรือเป็นคนเมื่อกี้หัวใจลอยไปหายายเห็นหน้ายายหัวใจจึงลอยกลับมาแต่ตะเกิ้นยังไม่เป็นตะเกิ้นเลยข้าพเจ้าเปิดกระติกบาลันดีรินใส่ฝาส่งให้แกตะเกิ้นโยนลงคอครวบเดียวแล้วสั่นหน้าอ้าวเป็นอะไรไปล่ะตะเกิ้นไม่ชอบหรือไงตะเกิ้นก็สั่นศีรษะเปล่านายไม่พอโอ้ตะเกิ้นเบาๆหน่อยสิสองสามฝากระติกบาลันดีต่อมาตะเกิ้นก็เป็นตะเกิ้นคนเก่าเราช่วยกันพิจารณาดูฝ่าเท้าของเสือตัวนั้นก็แน่ใจเป็นเสือตัวเดียวกันแผลใหม่ๆที่ศีรษะของมันยังยืนยันอย่างปราศจากข้อสงสัยว่าเป็นไอ้ลายที่พยายามมุดเข้าไปเล่นงานข้าพเจ้าในเต็นท์ขนเม่นซึ่งฝังอยู่ในขากรรไกรข้างหนึ่งซึ่งเน่าเฟะอธิบายให้เราทราบเหตุผลว่าทำไมเสือตัวนั้นจึงกลายจากเสือกินสัตว์มาเป็นเสือกินคนตะเกิ้นเคราะห์ดีที่รอดมาจากการตกเป็นเหยื่อของมันนายผมเลยเห็นมันตั้งแต่นายให้ลงมาเดินข้างล่างแล้วตะเกิ้นอธิบายด้วยเสียงสั่นๆอ้าวตะเกิ้นแล้วทำไมไม่บอกฉันเล่าตะเกิ้นได้ฟังก็เลือกคิ้วอ้าวไหนๆให้ตะเกิ้นอยู่เฉยๆอย่าพูดอะไรอย่าทำอะไรเมื่อเห็นหรือได้ยินอะไรเมื่อกี้ตะเกิ้นก็ทำตามอย่างนั้นตะเกิ้นยืนอยู่นิ่งๆเลยข้าพเจ้ายกมือทั้งสองขึ้นแล้วก็ทิ้งลงอย่างทอดอะไรนี่ตะเกิ้นฉันบอกให้ตะเกิ้นใช้ภาษาใบ้ไงอ้าวนายไหนบอกตะเกิ้นหน่อยสิตะเกิ้นสงสัยอะภาษาใบ้เรียกเสือเขาเรียกว่าอย่างไรเมื่อตะเกิ้นพูดอย่างนั้นก็ป่วยการที่เราจะพูดกันต่อไปนอกจากนั้นความยินดีที่ภาระในความรับผิดชอบของเราสำเร็จลงทำให้รู้สึกหิวติดหมัดขึ้นมาเราติดตามเสือร้ายมาหลายชั่วโมงด้วยความรู้สึกเหมือนลงนรกมาหลายขุมครั้งเมื่อความรู้สึกสำนึกถึงภัยเหล่านั้นผ่านไปเราก็เหมือนคนเกิดใหม่ตะเกิ้นคุยจ้อตลอดเวลาที่พาข้าพเจ้าเดินทางลัดกลับไปที่แคมป์ทุกคนดีใจที่ได้ทราบข่าวอวสานของเสือร้ายตัวนั้นหลังจากอาหารกลางวันข้าพเจ้าให้ตะเกิ้นพาพวกกะเหรี่ยงไปจัดการแล่หนังเสือแล้วก็ให้พวกลูกหาบเตรียมรื้อเต็นท์และบรรจุสัมภาระลงกระทอเตรียมพร้อมไว้ตะเกิ้นกลับมาถึงเมื่อไรจะได้ออกเดินทางทันทีระหว่างที่คอยตะเกิ้นอยู่นั่นเองลูกหาบคนหนึ่งก็เข้ามาบอกว่าพ่อเฒ่าหัวหน้าบ้านห้วยเสือโฮกอยากจะขอเข้ามาพบกับข้าพเจ้าก็เลยบอกให้แกเข้ามาสีหน้าของพ่อเฒ่าดูเต็มไปด้วยความกังวลใจแกเป็นคนร่างเล็กอย่างกะเหรี่ยงชาวเขาทั่วไปอยู่ในวัย70แล้วผิวหน้าที่เหี่ยวย่นลายพร้อยไปด้วยฝีดาษแต่ตาทั้งคู่นั้นยังเป็นประกายสุขใสไปด้วยชีวิตของการต่อสู้อย่างผู้อยู่ป่าทั่วไปแกเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแหบๆว่าเมื่อคืนผมได้ยินไอ้เกิ้นว่านายกำลังจะไปติดตามไอ้เกใช่หรือเปล่าครับข้าพเจ้าพยักหน้าชายชราเอ่ยต่อไปช้าๆและครุ่นคิดที่จริงก็ไม่ใช่ธุระของผมหรอกถ้าเป็นคนอื่นผมจะไม่เข้าไปก้าวกายแต่นายมีพระคุณแก่พวกเรานายเป็นอะไรไปเหมือนเราเป็นด้วยนายเจ็บเราเจ็บนายป่วยเราก็ป่วย
ขาไอ้เกไม่สวยอะไรทำไมนายอยากได้ไอ้เกผู้ใหญ่ก็เพราะมันฆ่าเพื่อนของเพื่อนฉันข้าพเจ้าตอบโดยกระทันหันพอเท่าหัวหน้าบ้านก็ถอนใจที่แรกมันก็ไม่ทำอะไรใครคนไปรังแกมันก่อนไอ้เกไม่ตายที่นี่ไอ้เกเห็นคนไม่ได้แล้วจนในที่สุดไม่มีใครฆ่าไอ้เกตายครับตะเกิ้ลเคยเล่าให้ฉันฟังอย่างนั้นเหมือนกันแหละแต่ฉันอยากจะลองดูผมรู้จักไอ้เกิ้ลกับคนหมู่บ้านอื่นตั้งแต่อยู่วงกระสังว่าไม่มีโรคอะไรในป่านี้ที่จะน่ากลัวไม่มีสัตว์อะไรในป่านี้ที่ปืนนายจะยิงไม่ตายแต่อย่าไปลองกับไอ้เกเลยนายหลายคนเคยพยายามกันมาแล้วหลายคนเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่ไอ้เกเป็นกระทิงผีไม่ใช่กระทิงธรรมดาไม่มีใครรู้ว่ามันอายุเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดที่นี่หรือมาจากป่าไหนบางคนว่ามาจากฟากเขาใหญ่โน่นบางคนก็ว่ามันเกิดในป่าล่างแล้วจึงมาโตที่ป่าบนบางคนว่ามีสองตัวด้วยซ้ำไปร้อยเอกเรืองก็หันมามองหน้าข้าพเจ้าอย่างสนใจถ้าจะไม่ใช่เรื่องเหลวไหลอย่างที่เราเข้าใจตะเกิ้ลเสียละกำลังคุณข้าพเจ้าได้ฟังก็หัวเราะ เวลาอยู่ในป่าแล้วฟังอะไรจากชาวบ้านผมไม่ค่อยปลงเชื่อข่าวอะไรง่ายๆหรอกนะครับจนกว่าจะเห็นด้วยตาตนเองไอ้เกก็ต้องเป็นไอ้เกมากกว่าไอ้เกมันก็ไม่ใช่ไอ้เกพวกเราคงได้ยินเรื่องเสือเสมิงปลอมไปเป็นคนมาเรียกพรานที่นั่งห้างลงมากินแล้วเคยได้รับหลักฐานอะไรเป็นข้อพิสูจน์ยืนยันบ้างนอกจากเสียงเล่าจากปากหนึ่งไปยังอีกปากหนึ่งเท่านั้นต่อๆกันไปนะและเพราะว่าสิ่งใดที่ฟังดูแปลกลึกลับน่ากลัวลึกใกล้ปาฏิหาริย์เข้าไปเชื่อกันง่ายคนเราก็เชื่อกันโดยไม่พยายามหาเหตุผลว่าเสือจะกลายเป็นคนไปได้อย่างไรนี่ไม่ใช่สมัยของรามเกียรติ์ครับไม่ใช่ยุคของโคบุตรหรือจักรวงผมน่ะเคยโดนมาแล้วเวลาคนเรานั่งห้างบางที3คืนบางทีก็5วันติดกันความเคร่งเครียดในการคอยระมัดระวังอาจทำให้ประสาทและทัศนะของคนเราปรวนแปรไปง่ายเห็นอะไรจากความไม่มีอะไรไปได้ทั้งนั้นพ่อเฒ่าพูดแย้งขึ้นว่าถ้าเป็นคนอื่นเล่านะผมเองคงไม่เชื่อเหมือนกันแต่นี่เคยพบไอ้เกมาด้วยตนเองเห็นความตายมาด้วยความดุร้ายของมันจึงอดที่จะเชื่อไม่ได้ว่าไอ้เกมีมากกว่าตัวเดียวแน่ฟังผมนะนายพ่อเฒ่าพูดแล้วก็หยุดเว้นระยะหน่อยนึงก่อนที่จะกล่าวต่อไปนานมาแล้ว30ปีเห็นจะได้ระหว่างที่ยังว่องไวกว่านี้และอยู่ที่วุ้งกระสังนายห้างป่าไม้ให้ผมพานายฝรั่งสองคนขึ้นไปยิงสัตว์ตอนบนของต้นคลองสวนหมากนายฝรั่งคนหนึ่งได้ยินข่าวไอ้เกมาก่อนเลยอยากจะติดตามมันผมเองเวลานั้นถึงจะรู้กิติศัพท์ในความดุร้ายของไอ้เกก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลยจึงขันอาสาเป็นคนนำทางทันทีเราเดินทางโดยเรือตามลำคลองสวนหมากขึ้นไปจนถึงห้วยอีรุ้งซึ่งข่าวหลังสุดได้รับว่าไอ้เก๋ท่องเที่ยวอยู่ในป่านั้นออกตรวจตามโป่งและหนองอยู่หลายวันจึงปรากฏว่ามันข้ามฟากย้อนกลับลงมาทางโป่งน้ำร้อนเราก็ยกกองตามตั้งปางใหญ่เป็นที่พักแล้วผมก็พานายฝรั่งออกสำรวจป่าต่อไปมีเช้าวันหนึ่งครับนายขณะที่เราออกสำรวจตามโป่งและตามหนองตามเคยก็เจอรอยไอ้เกเข้ายังไม่คาดหมายรอยมันก็ยังใหม่และก็เพิ่งล่วงหน้าไปไม่กี่ชั่วโมงอ๋อทำไมจึงรู้ว่าไอ้เกนั่นหรือจำง่ายครับนายเพราะนอกจากจะใหญ่กว่ารอยกระทิงโทนธรรมดามากมายแล้วตีนซ้ายหน้ายังเฉออกนิดๆนั่นแหละที่เรียกกันว่าไอ้เกผมก็รีบออกก้าวแกะรอยทันที
อีก2ชั่วโมงต่อมาเราก็พบขี้กองแรกของมันยังใหม่และอุ่นเหมือนเพิ่งผ่านไปไม่กี่นาทีต่อมาก็เยี่ยวที่ยังเป็นฟองนายฝรั่งทั้งสองก็ตื่นเต้นกันใหญ่รีบตรวจปืนลูกโดดลำกล้องแฟนอย่างนายนี่แหละครับแล้วก็เกี่ยงกันว่าใครจะเป็นคนยิงเป็นคนแรกถึงกับโยนหัวโยนก้อยกันเลยนายฝรั่งคนหนึ่งชนะจึงเร่งผมให้รีบกระชั้นเข้าไปเวลานั้นเราขึ้นไปอยู่บนเนินเขาใหญ่ป่าก็ไม่ทึบอะไรนักแต่เต็มไปด้วยมอและมาบเสียงชะนีร้องโหยหวนทั่วไปรอยเท้าเอเกซึ่งแต่แรกตามง่ายนั้นน่ะกลับยากขึ้นทุกทีก็เพราะพื้นที่เป็นดินแข็งแต่ผมก็แน่ใจว่าเราเข้าใกล้มันเข้าไปเต็มทีแล้วกำลังลงจากมอหนึ่งซึ่งปกคลุมไปด้วยกอไม้รวกเป็นหย่อมๆก็ได้ยินเสียงฟืดฟาดอยู่ข้างหน้าต่อมาก็ข้างหลังเราทุกคนระมัดระวังตัวอยู่ในท่าเตรียมพร้อมแต่เวลาไอ้เกปรากฏขึ้นจริงเหมือนไม่มีใครเตรียมพร้อมเลยสักคนหนึ่งแล้วพอเท่าทำยังไงต่อครับผมเงยหน้าขึ้นพร้อมๆกับเสียงฟืดนั้นตะลึงงันเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่เมื่อแลเห็นร่างอันดำราวกับช้างตัวย่อมๆของมันควบลงมาจากมอนั้นเสียงของมันยังกับแผ่นดินไหวหน้าผาของมันขาวหม่นปนเหลืองเขาของมันโค้งใหญ่ไม่ยาวแต่สั้นทู่ข้อเท้าสีเหลืองทั้งสีมันซอยสับสนอยู่ในอากาศเหนือศีรษะถึงระยะ29แล้วเราก็ยังยืนตะลึงอยู่อย่างนั้นอีกพริบตาเดียวมันก็จะถึงตัวผมก็หลับหูหลับตาปล่อยไอ้สามปลอกของผมปังออกไปแล้วโดดหลบเข้าหลังกอไม้รั่วข้างๆได้ยินเสียงปืนของนายฝรั่งดังติดๆกัน2นัดซ้อนเสียงร้องด้วยความตกใจถึงขนาดเสียงเขาไอ้เกปะทะกับก้อนเนื้อผมหันไปดูแล้วก็หลับหูหลับตาด้วยความเสียวไส้และก็หน้าสมเพชเวทนาผมเลยเห็นไอ้เกซึ่งกำลังบ้าดีเดือดเพราะถูกกระสุนปืนของนายฝรั่งทั้งสองนัดเลือดโซมตัวสลัดร่างนายฝรั่งจากเขาเข้ามันไปตกลงตรงหน้าผมเห็นมันถลาเข้าไปอีกเอาหัวกดครึ่งร่างนั้นไปกับพื้นดินแล้วก็ยกตีนกระทืบซ้ำๆซากๆจนแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยต่อมามันก็ค่อยๆเดินลงมาจากมอลูกนั้นจนลับตัวไปข้าพเจ้าได้ยินเสียงร้อยเอกเรืองถามอย่างกลั้นใจว่านี่พ่อเท่านายฝรั่งอีกคนหลับไปไหนครับทำไมถึงไม่ได้ช่วยกันล่ะครับพ่อเท่าอ๋อขึ้นไปยักแย่ยักยันอยู่บนต้นไม้นู่นน่ะอีกคนหนึ่งตั้งแต่เห็นไอ้เกควบลงมาจากมอแล้วครับนายแล้วอะไรอ่ะทำให้พ่อเท่าเข้าใจว่าไอ้เกมี2ตัวล่ะครับข้าพเจ้าถามก็เพราะผมเห็นแก่ตาตัวเองน่ะสิครับนายไอ้เกตัวที่ฆ่านายฝรั่งตายลงมาจากมอไปไม่ถึงอึดใจผมก็กำลังจะออกจากหลังกอรวกก็ต้องหยุดชะงักเมื่อเห็นไอ้เกอีกตัวหนึ่งเดินลงมาจากมอเดียวกันมันหยุดดมกองเนื้อซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นนายฝรั่งคนกล้าแล้วก็เดินตามไอ้เกตัวหน้าต่อไปตัวมันใหญ่เท่ากันเปียบเลยนายเขาทู่เหมือนกันตลอดจนสีสันและเท้าที่เฉแต่มันก็ไม่ใช่ไอ้เกตัวแรกเพราะมันไม่มีรอยบาดแผลหรือเลือดติดตัวจนนิดเดียวเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นข้างหลังเราว่าเห็นไหมล่ะนายไอ้เกมีตัวเดียวอันเดียวตั้งเมื่อไหร่แล้วร้อยเอกเรืองและข้าพเจ้าหันกลับไปดูจึงปรากฏว่าตะเกิ้นซึ่งล่วงหน้าพวกชาวบ้านมาถึงก่อนแอบนั่งฟังตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครทันรู้ตัวครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับตอนที่2การไล่ล่าไอ้เกนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไปก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังปักหมุดครับและก็ขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับที่มาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันครับก็เอาไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปครับ
คลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ